การปฏิบัติธรรมะก็เป็นแนวทางของการไปสู่ทางดับทุกข์ทางสงบสุขทางเพื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรมการที่ทุกคนเราได้มุ่งหน้าไปสู่ทางปฏิบัติถือว่าเป็นการสร้างบารมีการสร้างบารมีนั้นถือว่าการสร้างบารมีนั้นคือว่าจะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นทำความรู้สึกให้เรานั้นมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจสติปัญญาทั้งหลายก็มารวบรวมกันที่ใจพอสติปัญญามารวบรวมกันแล้วก็ทำให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นความสภาพตามเป็นจริงของขันธ์ 5คนเราทุกวันนี้ที่มันไปไหนก็ไม่ได้เพราะมันมีการติดยึดติดขันธ์ 5ติดรูปหรือติดเวทนาติดสัญญาติดสังขารติดวิญญาณติดการปรุงแต่งขันธ์ 5คนเราที่ว่าไปนิพพานได้ไม่ได้นะก็คือการแก้ขันธ์ 5การรู้จักละขันธ์ 5คือคนเรามันแก้ไม่ได้ก็ไปไม่ได้เราแก้ห่อขันห้าเนี่ยมันมีห้าขันมีห้าห่อถ้าแก้ทั้งห้าห่อได้ก็ไปได้ถ้าแก้ทั้งห้าห่อไม่ได้ก็ไปไม่ได้ดังนั้นถือว่าขันห้านั้นเป็นการแก้ห่อก็เรามันติดยึดที่รูปถ้าเราแก้รูปไม่ได้เราก็สงสัยในรูปเช่นรูปมีอะไรรูปมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเกาไม้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองนี่กองของรูปเราต้องแก้ออกมาเลยว่านี่ร่างกายเราเป็นยังไงนี่กองของรูปเราแก้ออกขันธ์ 5นี่เราต้องแก้ออกไม่ใช่ผูกมัดไม่ใช่ผูกไม่ใช่มัดไม่ใช่ยึดไม่ใช่เหนียวขันธ์ 5จะต้องแก้ออกทีละเปลาะทีละห่อหรือทีละกองหรือทีละขันธ์เหมือนกับเรามีเงินมีห่ออยู่ห้าห่อเนี่ยมากองอยู่ห้าห่อเนี่ยมัดติดมาต้องเป็นสิบปียี่ต้องสิบปี20ปี30ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีแล้วไม่เคยแก้ห่อเลยเราก็หลงสิเราก็หลงไม่รู้จริงว่าในห่อนั้นมีอะไรไม่หลงไม่รู้จริงว่าในห่อนั้นมีอะไรก็คือการที่หลงไม่รู้จริงก็คือเราไม่เคยแก้ห่อเลยเราไม่เคยแก้ห่อเลยทีนี้มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นที่ความเข้าใจคือเมื่อแก้ไม่ได้หรือไม่สามารถจะหลุดพ้นไม่รู้ความจริงว่าอะไรมันอยู่ในห่อและอะไรเป็นผู้คุ้มห่อเราก็ต้องแก้ให้รู้จริงว่ามันมีกี่ชั้นในความห่อของมันนะมันมีตั้ง5ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง24ชั้นอย่างเงี้ยมันมีตั้ง12ชั้นมันมีตั้ง108ชั้นฉะนั้นเมื่อเราแก้ไม่ได้มันก็เกิดความหลงผิดคนเรียนปฏิบัติธรรมะก็เรียกว่ารู้ขันธ์ 5เนี่ยแก้ไม่ได้ก็หลงยึดว่าอะไรเป็นอะไรเป็นของเราหลงว่าทรัพย์สมบัติเป็นของเราสงว่าการงานหน้าที่ต่างๆนี่มันเป็นของเราหมดแม้แต่ตัวจะตายคนก็ยังหลงว่าคิดว่ายังตัวเองยังจะไม่ตายความหลงขันห้าหลงมากจริงๆเมื่อหลงอย่างนี้แล้วก็ไม่แก้ขันห้าไม่แก้ห่อเมื่อแก้ห่อออกไปสิมันมีอะไรก็มีอย่างที่ว่าแล้วก็ร่างกายคนเราก็มีธาตุสี่ดินน้ำเป็นลมแก้แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเรา
เราต้องลองแก้ดูพยายามเปลี่ยนแก้ดูบ่อยๆแก้คือการพิจารณาเห็นขันธ์ห้าเราเองเห็นรูปมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรพอพิจารณารูปมีนะรูปร่างหน้าตาไงเราก็แก้ออกได้แล้วรูปคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเนาะรูปคนเราเนี่ยมันสภาวะที่หาสภาวะที่มันไม่มีอะไรเป็นแกนฐานรูปไม่มีอะไรแกนฐานเลยมันมีดินน้ำไฟลมมีข้าวกับน้ำแต่เป็นเครื่องยารูปอยู่ถ้าเป็นเรือแล้วก็ถ้าเรือก็เป็นเรือที่มันผุอยู่หรือว่ามันรั่วอยู่ก็เอาชันปัญญาอาจารย์ปัญญาเพิ่มมาให้มันรู้ว่าร่างกายคนเรานี่ก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันก็เรียกว่ามันรั่วอยู่ก็ต้องไปชะปัญญาไปอุดอยู่เรือมันมีรั่วมีรูรั่วถึง9ช่อง9รูเนี่ยก็เรียก9ช่องมีทางรั่วถึง9ทางก็ต้องเอาชันเอาอะไรยามาอุดไปเรื่อยๆมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษทางที่มันรั่วอยู่ร่างกายคนเราก็มีอย่างนั้นมีร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจคนเราถ้ามีกายแล้วก็ต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องดูแลรักษาเช่นเราต้องพยายามให้ข้าวให้น้ำเขาทุกวันร่างกายเราก็ต้องให้ข้าวให้น้ำพาไปกินข้าวกินน้ำพาไปหลับพาไปนอนพาไปพักผ่อนพาไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมพาไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ทุกวันที่ว่าขั้นต้นขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ขั้นหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติมันปฏิบัติพัดมีร้อนก็ต้องระวังความร้อนหนาวก็ต้องระวังความหนาวหิวก็ต้องระวังความหิวเพราะเป็นอย่างนี้จึงเลยเห็นว่าเราจะต้องแก้ขันนี้ออกโดยการไม่ติดยึดว่าเป็นขันของเราแต่พ่อแม่เราติดยึดแล้วว่าเป็นขันของเขาทีนี้เราล่ะเราก็ถ้าเราติดยึดแล้วก็หลงอีกหลงก็เอาอะไรเป็นไม่ได้ยึดขันก็เอาไปไหนไม่ได้เพราะเราต้องแก้สิว่าร่างกายมีอะไรลอกออกไปแล้วเอาเนื้อเอาหนังลอกออกไปก็กลายเป็นเนื้อเอาเนื้อลอกไปแล้วก็กลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นลอกไปแล้วก็กลายเป็นกระดูกกระดูกลอกไปแล้วเป็นอะไรก็เป็นตับไตไส้พุงไม่มีอะไรเรียกว่าลอกเป็นเปล่าเมื่อเราพิจารณากองแห่งรูปนี่แล้วก็เราก็เกิดความเบื่อหน่ายความไม่มั่นใจในสังขารร่างกายว่ามันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี่เกิดขึ้นมาตลอดถึงความแก่ความเจ็บความไข้ทั้งหลายก็เข้ามาเบียดเบียนผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีรูปนามก็รู้ได้ว่าทันทีว่าเราจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายต้องพัดพรากจากของที่มันเป็นหลักฐานนั่นนี่เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทำให้จิตคนเราเนี่ยสลดสังเวชลงเพราะเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามศึกษาเมื่อเราแก้ขันข้อหนึ่งแล้วแก้ได้ความข้องใจได้แล้วเรียกว่าไม่สงสัยแล้วว่าอะไรขันห้านี้มีอะไรพอข้างในมีอะไรก็ดังที่บอกไว้แล้วว่ามีอะไรข้างในของร่างกายอันนี้เมื่อศึกษาขันเบื้องต้นได้แล้วก็แก้อีกก้อยแก้อีกข้อหนึ่งเช่นเวทนาเวทนาได้มีอะไรที่อยู่ในขันนี้เวทนามีเวทนาคือรูปปารมณ์เวทนาคือรูปปารมณ์ก็คือการเสวยอารมณ์เช่น
ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็เกิดความพอใจพอใจในรูปก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจในรูปก็เป็นทุกขเวทนาพอใจในเสียงก็เป็นสุขเวทนาพอใจไม่พอใจในเสียงก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็แก้ออกไปก็คือว่าสุขก็มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกก็รู้ว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ทางก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องสัญญาว่าทุกข์ก็เฉยโอ้เฉยคือทุกข์สุขและทุกข์นี่เราไม่ยินดีถือว่าเป็นการเฉยคือปล่อยวางทุกข์และสุขก็เฉยปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางแล้วนะมันก็ย่ำยีใจแล้วเมื่อเราพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความพอใจในรูปในเสียงกลิ่นรสทุกขเวทนาคือความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็เสียงไม่ไพเราะคือไม่พอใจในเสียงในรูปในเสียงก็เรียกว่าหรือพอใจในรูปในเสียงนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเวทนาเวทนาทั้งจิตก็คือการเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและอุเบกขาเวทนาทางกายมันก็เจ็บปวดร้อนดิ้นรนร้อนแข็งอันนี้ก็ถือว่ามาอุทิศตนจึงจะทำมาอุทิศตนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างเพื่อพิจารณาดูจึงต้องทำปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้รู้ว่าอะไรที่เราปิดบังอยู่จะยังไม่ได้แก้ห่อเมื่อแก้ห่อไปแล้วก็มีรูปเวทนาก็เสวยอารมณ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ยินดียินร้ายมันเกิดมาก็ดับไปหมดเปิดมาก็ดับไปหมดเพราะเราถ้าเราคืนเป็นทุกข์ไปมันก็มีแต่ทุกข์เรียกว่าห่อหนึ่งก็คือรูปห่อที่สองก็คือเวทนาห่อที่สามก็สัญญาสัญญาความจำตั้งแต่อดีตบ้างอนาคตบ้างก็ความจำนี่มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไปพิจารณาสัญญาไม่เที่ยงเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำชื่อคนนั้นได้เดี๋ยวจำชื่อคนนี้มันเพี้ยนอยู่ตลอดวันสัญญาไปอนิจจังความไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกขังสัญญาเป็นอนัตตาแล้วเกิดความไม่เที่ยงก็คือพิจารณาสัญญาแม้แต่สัญญาความจำก็ไม่มีใครจำเที่ยงได้ว่าสัญญาจงไปเป็นตามใจที่ตัวเองเคยคิดเคยนึกเคยจำได้ก็มันก็เป็นไปได้บางคนจะแก่ยังคนอายุมากๆเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันคนรู้มากนี่มีคนมาบอกว่าตอนนี้หลงมากขึ้นคือแม่ก็หลงลูกสาวก็กลัวจะหลงหรือไม่เพราะอะไรเพราะแม่หลงหลงไม่รู้ตัวคือหลงไม่รู้คนหลงนี่เอาไม่อยู่เพราะมันเวลามันถึงข้าวหลงมันหลงไปหมดเนี่ยหลงกินหลงนอนหลงทุกอย่างคือมันไม่มีสติเลยเนี่ยเรียกว่าสัญญาไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ที่สุดแล้วเมื่อทุกข์ที่สุดก็เป็นอนัตตาเราก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราบังคับมันจะให้มันจำได้อย่างนี้ไม่ได้ความเก่าแก่มันสมองเก่าแก่มันสุดก็ไม่จำของไม่จำของเก่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปเป็นอนิจจังเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็รูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีอะไรเที่ยงมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีอะไรเที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความจริงเหมือนกับรถชนกันกระจกแตกเนี่ย
กระจกนั้นกลายเป็นอะไรทีแรกก็เห็นว่ากระจกใสๆอยู่ที่หน้ารถแต่ว่ากระจกแตกแล้วนั้นกลายเป็นดินมันไม่เที่ยงไงรูปมันไม่เที่ยงมันกลายเป็นดินไปแล้วก็เป็นของดินจะมันกลายกันได้ทีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นกันไปได้เราก็พิจารณาว่ามันของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอาการแตกสลายไปในที่สุดเมื่อเรามาถึงธรรมะเราก็มาพิจารณาตามความจริงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารทั้งรูปทั้งกายเป็นทุกข์สังขารเป็นยังไงสังขารและจิตที่ปรุงให้เป็นบุญและบาปและอุเบกขาจิตที่ไม่ปรุงทั้งบุญทั้งบาปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าคนเราก็เตือนตัวไม่ทันเตือนตัวไม่ทันเรื่องคนแค่60-62รูปปั๊บตายไปเลยเหี่ยวรูปปั๊บตายทิ้งโลกไปเลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวเลยคือไม่ได้บุญกุศลไปเพราะไม่ได้ทำเพราะแก้ห่อไม่ออกแก้รูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารไม่ออกจึงถูกฉาบตาและหลอกลวงปรุงแต่งเรื่อยเสมอไปเพราะอะไรเพราะเราแยกรูปไม่ออกแยกรูปแยกเวทนาและแยกสัญญาแยกสังขารแยกสังขารและรูปเป็นยังไงมันมีเกิดแก่เจ็บตายสังขารและจิตคือการปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเศร้าหมองและไม่เศร้าหมองก็สังขารปรุงเราก็ต้องรู้จักทางสังขารคือรู้ปรุงและละปรุงรู้และวางเฉยรู้และวางเฉยรู้และละปรุงว่าเป็นอย่างนั้นจึงว่าพิจารณาตามความเป็นจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นตัวสงสัยจะจริงสงสัยจะนักหนาสงสัยกันเหลือเกินแม้ถ้าตัวเองก็สงสัยตัวเองก็เรียกมีความสงสัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อยู่ที่ไหนวิญญาณล่องลอยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวิญญาณน่ะคือตัวรู้เห็นถ้าไม่มีวิญญาณแล้วรู้เห็นไม่ได้เช่นกายสัมผัสเงี้ยเย็นร้อนน้ำแข็งเนี่ยวิญญาณเนี่ยรู้ที่กายถ้าวิญญาณเกิดวิญญาณอยู่ที่กายไม่ใช่วิญญาณตายแล้วจึงจะได้วิญญาณก็อยู่ที่ใจเพราะมันรับรู้เสวยอารมณ์ทุกอย่างเช่นเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยวิญญาณจะต้องรับรู้จะเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการกระทบอะไรต่างสุขทุกข์ต่างๆวิญญาณกับผู้รับรู้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ให้พิจารณาแยกขันธ์5แก้ออกเป็นกองโยมจะพอเข้าใจไหมว่าเราแก้ออกเป็นกองอย่างไรอย่างที่อธิบายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละกองนี่แยกออกกันไปถ้ามันขาดกันไปจะได้มีอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์คือเราพิจารณาไปตามความจริงมันไม่มีอะไรขันธ์ห้ามันมีตรงที่เราหลงเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรากายคนเราเนี่ยอาศัยอยู่คืออาศัยทำความดีอ่ะคืออาศัยทำความดีคือเมื่อเรามาแก้ห่อแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ห่อขันธ์5คนที่ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์และดับทุกข์เพื่อไปทางพระนิพพานก็คือการมหัดแก้ห่อให้ชำนิชำนาญแก้ความคล่องใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่ามันเป็นอะไรข้างในมันเป็นอะไรเมื่อเราดูจิตนั้นจิตแล้วมันจะเห็นกองของสังขารดูจิตเห็นจิตก็เห็นกองของสังขาร
ถ้าดูกายรู้กายรู้กายรู้ธรรมะเมื่อเราดูกายเห็นกายแล้วก็จะรู้จักธรรมะด้วยว่าขันธ์ห้าเราแก้ออกไปแล้วตอนนี้เมื่อเราแก้ได้ก็รู้เราก็ไม่สงสัยไม่สงสัยว่าอะไรไปแล้วเหมือนเอาของห้ากองมาให้เราแก้เป็นทองคำทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นทองคำเป็นเงินทั้งหมดเลยเราก็สงสัยแล้วก็มาวานเลยเราก็แก้อ๋อพอแก้รู้เลยมันมีเงินเท่าไรมีมากมีน้อยมันก็เห็นเลยอย่างเรียกว่าแก้ห่อขันห้าคือรู้จักก็รูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเป็นเราไม่ได้คนไหนยึดแล้วหลงรูปมันเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่มีใครทำให้มันอยู่คงที่ได้คือเราจะต้องรู้จักมันว่าเราติดยึดตัวไหนเขาติดยึดตัวไหนติดยึดตัวขันห้าตัวไหนติดยึดทั้งหมดหรือไม่หรือมันเข้าใจผิดอะไรคำตอบพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราพวกเราเนี่ยรู้จักของจริงให้รู้ว่ารูปเป็นอย่างไรรูปความเป็นจริงกองแห่งรูปเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติธรรมที่เราจะพิจารณาเสมอมากคือสมมติพิจารณากายคือกองแห่งรูปคือกายเคลื่อนไหวกายกินเดินกายนั่งนอนเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ความปรุงแต่งของจิตของกายที่เราหลงผิดมันเขาพิจารณาอาศัยพิจารณามันอาศัยพิจารณาเห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเป็นยังไงกายถ้าหมดลมแต่นี่มีราคาข้างงวดไหมไม่มีราคาข้างงวดเลยดีกว่าเพราะกายคนเรามันตัดตายยังขายได้ยังเนื้อไปกินได้แต่คนตายนี่เนื้อก็เน่าเหม็นกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคนเรามันมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในคนเรานี่มันมีของไม่สะอาดมันมีของไม่สะอาดยิ่งกว่าสัตว์อื่นอีกก็เลยเป็นอันว่าทุกคนก็เลยรังเกียจที่จะมีกายเอาไว้เป็นอย่างอื่นก็เลยเห็นว่ากายเนี่ยมีไว้แล้วเนี่ยมีไว้แล้วก็ต้องมีภาระมีทุกข์มากเลยอย่างคน70-80เนี่ยตอนก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วิ่งสนุกขนองเฮฮามันกระฉับกระเฉงบ้องไวแต่พออายุสังขารเข้าถึงวัยนี้แล้วสิ่งอันนั้นจะหายไปไหนหมดหายไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายก็เลยเป็นของที่ถูกแก้แล้วก็มีขันธ์ห้าเอาออกแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขอนัตตาก็เป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่มีอะไรของเกิดแต่กระดับเป็นอนัตตาทั้งหมดทีนี้เมื่อพิจารณาเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ควรจะยึดมั่นถึงมั่นเราก็ดำรงจิตของเรามีอนัตตาอยู่เรื่อยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็เจริญสติเมตตาตลอดวันแล้วเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันคนนี่เราคนสมัยนี้เริ่มรู้ความจริงคือเริ่มรู้ความจริงว่าทั้งขังทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเพราะคนสมัยก่อนจะรู้ด้วยการบอกกันจะรู้จากธรรมะนั้นจะรู้จากธรรมะนั้นไม่เคยรู้เพราะไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าพิจารณาแล้วร่างกายเราไม่มีอะไรถ้าผมหลุดไปจะเป็นยังไงเป็นของเราไหมถ้าผมงอกจะเป็นของเราไหมถ้าฟันมั่นคงถ้าฟันหักเลยเป็นของเราไหมฟันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นของเราหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกตาฝ้าฟางมันเป็นเรื่องของคนแก่ทั้งนั้นเรื่องคนวัยอายุมากทั้งนั้นเรื่องอย่างนี้จึงว่าหนีไม่พ้นมันเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างนั้น
เราก็ต้องแก้อย่างนี้นะแก้ขันธ์5แก้ขันธ์5แก้ไปดูแล้วข้างในไม่มีอะไรมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ทำความดีให้ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารทุกตัวเป็นขันธมารเป็นขันธมารมาขัดขวางความดีก็เห็นว่าร่างกายเรายังดีอยู่บางคนคิดว่าร่างกายดียังไม่ทำบุญเนาะยังไม่นั่งสมาธิเนาะยังไม่ปฏิบัติธรรมเนาะถือว่ากำลังวังชาเรายังดียังไปวัดไปว่าก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราค่อยไปทำบุญทีหลังเรื่องคนประมาทคือคนตายแล้วคิดว่าแก่แล้วจึงจะทำบุญแต่ที่จริงพระเจ้าไม่ได้มาให้แก่ทำบุญนะใจของคนเราเนี่ยต้องทำดีตลอดวันตลอดคืนคนเรามาด้วยใจคนมาด้วยใจก็ใจพาไปอันนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเอาไว้เมื่อจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าสิ่งอันนี้จะได้ไปฉะนั้นถือว่าเราจะต้องพยายามแก้ขันธ์ห้าออกเพื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของที่ไม่น่ารักเลยไม่อย่างนั้นเราก็จะได้หายการหายความหลงหายความยึดติดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติคือองค์มรรคแปดสติองค์มรรคแปดก็คือการดำริออกดำริออกจากการวุ่นวายใจมีปัญหาวุ่นวายใจมีเรื่องโน้นวุ่นวายใจไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีเขาพยายามดำริออกจากความวุ่นวายใจทำใจเป็นอุเบกขาคือมีปัญญาเห็นชอบแล้วว่าการทำความเย็นมีปัญญาอย่างเดียวคือปัญญาคือถ้ามีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ตรงทางได้คือเริ่มต้นจากการความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเห็นยังไงก็เห็นไปตามสภาวะความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครโลกนี้อาศัยอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปของมันไปเขาเรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกมายาก็ว่าได้มันเปลี่ยนแปลงมันทุกเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันเองเพราะปัญญาเราไม่ถึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้โลกเลยว่านี่แน่มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสักอย่างเดียวบางคนว่าพรุ่งนี้จะไปกินอาหารที่โน่นที่นี่ตอนเย็นตายจะแล้วบอกเขาเป็นจะแล้วตายจะแล้วคือคนเราไม่รู้อ่ะไม่รู้วันตายก็เลยเป็นคนประมาทเป็นคนหลงเป็นคนไปเอาแต่เพื่อนฝูงอย่างเดียวคือหลงจะเอาแต่เพื่อนฝูงจะเอาแต่ตัวตนจะเอาแต่เราแต่เขาเอาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนไปเขามันติดตามกันไปใครเห็นยังไงก็เห็นกันไปอย่างนั้นเป็นหมู่เป็นคณะไปเลยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกเราไปยึดว่ามันมีเองทั้งการร่างกายมันไม่มีมันมีอยู่แค่สมมุติขึ้นมาแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นของที่แตกสลายในที่สุดเนี่ยแก้ขันธ์ห้านะแก้เอากองแห่งรูปออกไม่มีอะไรเลยรูปนี้เป็นนิจังทุกขังหน้าตาหมดพอเกิดขึ้นดังแปรปรวนแตกดับไปมีวันมีคืนมาเปลี่ยนแปลงให้เราต้องพัดพรากจากกันเป็นอย่างนั้นเรียกว่ากองแห่งรูปกองแห่งนามเป็นไงกองแห่งนามกองแห่งนามก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดติดได้เพราะมันเป็นเพียงนามเป็นนามธรรมนามธรรมมันก็มีสัญญามีเวทนามีสังขารมีวิญญาณในกองแห่งนามกองแห่งนามทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักชิ้นเดียวเป็นเพียงตัดอาศัยธาตุอยู่อาศัยปฏิบัติอยู่อาศัยกระทำอยู่เท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่า
เรามาเรียนขันธ์ห้าเรียนแก้ห่อจริงๆให้รู้ว่าข้างในมีอะไรเท่านั้นเองเรียนขันธ์ห้าคือการเรียนแก้ห่อตามพุทธเจ้าสอนที่พุทธเจ้าสอนว่าแพ้พิสุพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยมันทำด้วยข้าวสุกกับขนมสดเมื่อกำหนดอนาปานุสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วได้ชำนิชำนาญเกิดความสงบแล้วกำหนดก็อนาปานุสติได้สงบแล้วให้พิจุเนี่ยเดินจงกรมไปจงกรมเพื่อจะได้รู้ตามความเป็นจริงทำไมจะต้องเดินพระองค์ให้เดินจงกรมเพราะสติปัญญาจะเกิดขึ้นจากการฝึกฉะนั้นเหมือนเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วขันธ์ห้าเป็นเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาตอนนี้จริงว่าเราต้องมาดูสิ่งเหล่านี้ให้กันชัดขึ้นว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำได้นะมันก็ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเพราะตั้งขาร่างกายของเรานี่ตั้งขาร่างกายคนเรามันไม่มีอะไรจริงๆถ้าพิจารณาแล้วมันติดอยู่แค่รูปอย่างเดียวหลงแค่รูปอย่างเดียวหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสก็หลงตรงนี้เองคือมันแยกใจไม่ออกคือมันหลงอยู่ในสังขารเองหลงในวิญญาณหลงในนามรูปโดยมากมันจิตมันไม่ยอมไปอื่นมันจิตมันทำไม่ได้คือละตามไม่ได้ยังเห็นตามความจริงไม่ได้ยังพยายามฝืนสัญญาคือตอนนี้ถ้าเราแก้ออกมาแล้วก็เอาละต่อไปนี้เราก็ไม่สงสัยใครจะมีอะไรมาเราก็เห็นตภาวะอันนี้นี่มันเรื่องของใจเราแก้ไม่ได้ตัวใครตัวมันอย่างเดียวให้แม่ไปอาจจะคิดว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์ก็ถ้าปฏิบัติมันก็หายเครียดหายเศร้าโศกหายกังวลหายเป็นทุกข์มันก็หายคลายไปหมดเพราะอะไรเพราะเรารู้ของจริงมันไม่สงสัยมันไม่หวงแหนมันไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนที่รู้ว่าเรามีลูกเนี่ยเกิดลูกตายเรามีสามีเกิดสามีตายเกิดสามีภรรยาตายถ้าเราไม่รู้เราไม่เคยแก้ห่อเราก็หลงลูกไม่น่าเปลี่ยนแปลงเลยร้องไห้ลูกยังเด็กอยู่ลูกไม่น่าไปอะไรก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความว้าเวเกิดการคับแค้นใจขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเราไม่ต้องการให้ลูกเราเป็นอะไรแต่มันก็เป็นไปอย่างเงี้ยเมื่อเป็นไปเราก็เกิดทุกข์เราไม่ต้องการให้สามีเป็นอย่างนี้ไม่ตามลูกแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ห้ามไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างจะดับก็ดับมันห้ามใครไม่ได้นะคือห้ามไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเราต้องพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อมันห้ามไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกขันธ์ออกไปสิอะไรกองอะไรเป็นอะไรในร่างกายเรามีอะไรเป็นตับเป็นส่วนที่ปิดบังอยู่ก็พยายามแยกออกไปได้ถ้าแยกออกไปไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดปัญญาเลยมันเกิดแต่ความหลงความไม่รู้ของจริงก็คิดจะเข้าวัดเพื่อจะหาทางให้มันร่ำรวยไม่ได้คิดหาทางดับทุกข์การเข้าวัดต้องหาทางดับทุกข์เพราะใจคนเรามันมีทุกข์อยู่แล้วถ้าทำอะไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นนี่เรียกว่าแก้ขันธ์ห้าก็เป็นไปตามทางอกมรรคแปดความเห็นชอบคือทำอะไรมันก็ชอบทำอะไรมันถูกต้องเหมือนเราตัดต้นไม้พรวนดินทำอะไรทำให้มันสบายใจได้ก็ถือว่าทำเป็นการแก้ขันธ์ห้าได้ไม่มีอะไรเขาแก้กันไปหมดแล้วตอนห้าพระพุทธเจ้าท่านก็แก้กันห้าพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรแก้กันห้าออกหมดท่านไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดท่านก็ไม่มีอะไรคนเราเป็นทุกข์ก็มีขันห้านะทุกข์ก็ไปยึดไปติดคือถ้าเรา
ไม่ทุกเรื่องนี้ไม่มีอะไรทุกเลยนะขันห้านี่คนเรานี่ไม่มีเรื่องทุกขันห้าแล้วไม่มีอะไรจะทุกเลยฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามศึกษาดูปฏิบัติดูว่าทางไปพระนิพพานไปยังไงที่ว่าอ๋อสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบว่าทางนี้เป็นทางไปนิพพานเขาก็ปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4ก็อริยสัจ4ก็คือว่ามารวมแล้วคือขันธ์ทั้งหลายเนี่ยมันรวมกันก็พิจารณาว่ามันเป็นการยึดติดมันการยึดติดยึดเหนี่ยวคืออะไรได้มีแล้วก็จะไม่ให้ไปคือคิดปรงไม่ตกแต่แท้จริงแล้วไม่หายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดมันก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดับก็ต้องดับไม่มีอะไรเป็นของเราต้องพิจารณาว่าให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิว่าปัญญาเห็นชอบเป็นวิธีดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ทำความเปลี่ยนเพื่อดำริออกจากทุกข์ออกจากความวุ่นวายออกจากความสับสนความก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงว่าเราก็แก้ตัวเราคือดำริออกจากกามมีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็พยายามเอาจิตของเราออกจากกามพอมีปัญญาเห็นว่ามันโทษทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อรู้ว่าโทษทุกข์เป็นอย่างนี้เราก็สลัดออกคือสลัดออกว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็จะไปยึดมันเลยอาศัยอยู่อาศัยใช้มันเถอะอย่าให้มันเป็นนายเราเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เริ่มสงบใจเริ่มนำเอาธรรมะเข้ามาใช้ใช่ไหมดำริออกจากทุกข์คือทุกข์ใจนั่นเองมีเรื่องโน้นมามีเรื่องนี้มาพอใจไม่พอใจมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยนี่มาทุกข์อยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักการไปสู่ทางองค์มรรค8ให้ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาปัญญาสังกัปโปปัญญาสังกัปโปก็คือมีปัญญาดำริออกจากทุกข์ออกจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสออกจากการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่เป็นท้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นของที่มีอยู่ในขันธ์ 5แล้วก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องมีปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปคือความดำริออกจากกามก็คือต้องดำริออกอยู่เสมอสัมมาวาจาก็กล่าววาจาชอบก็ทำให้ใจเราดีคนที่กล่าววาจาชอบนี่ทำให้คนนั้นใจดีดำริชอบทำก็ทำให้บุคคลนั้นใจดีคนมีปัญหาครอบครัวก็หมดกันมันเคยทะเลาะเคยด่าว่าเคยเขี่ยตีเคยทำลายกันแต่พอมีทำอันนี้แหละก็ไม่มีปัญหาคือเรียกว่ามันไม่ก้าวก่ายอะไรเรียกว่ามันพิจารณาแล้วปัญญาก็ไม่มีอะไรการทำมากินก็ต้องพูดดีทำดีไม่พูดจาสับหลับจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าดำริออกจากกามก็คือการทำความเปลี่ยนชอบนั่นเองคือพูดดีนั่นเองคือทำเป็นคนพูดดีพูดไม่ใครช้ำใจพูดไม่ใครผิดหูก็เลยพูดเพื่อให้เป็นประโยชน์เรียกว่ากล่าววาจาดีแล้วผู้กล่าวก็จะมีแต่ปีติมีแต่ความสุขผู้ฟังก็เกิดจะมีแต่เป็นปีติและมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่ากล่าววาจาชอบที่ตัวเองทำดีกล่าวดีกล่าวชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเช่นว่าเลี้ยงชีวิตชอบนี่ยังไงการงานชอบคือการทำแบบสุจริตอะไรก็ได้ถ้าเป็นคารวะมีธรรมะก็คือการไม่ผิดศีล5นั่นแหละไม่ผิดศีล5มาถืออุโบสถก็ไม่ผิดศีล8พระก็ไม่ผิดศีล227คือทำใจให้เป็น1คือว่าทำใจให้ติดที่ยึดเป็น1
คือไม่ติดไม่ยึดก็คือการพิจารณาตามธรรมการทำงานก็คือว่าอาศัยอย่างสังขารเวทนาไปวันๆหนึ่งก็คิดว่าทำไปเท่าไรเท่าไรร้อยล้านพันล้านก็ไปไม่ได้ก็ต้องตายทิ้งไว้กับสัปเหร่อทุกคนฉะนั้นเมื่อมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหัดคิดตรงหัดคิดตรงสังขารว่าไม่มีอะไรมีสัมมาวาจาเจรจาชอบเจรจาชอบแล้วความสุขเกิดขึ้นมากเลยสัมมากัมมันโตการงานชอบก็ทำงานแต่ถึงสุจริตทำงานแต่ธรรมะคือก็มีความพยละความพยายามโลกกดลงให้มันเบาบางลงก็เรียกว่าเข้าไปละในเรื่องของปฏิบัติตามทางอนาว่าเราถูกต้องไหมถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามกันหน้าก็ถือว่าถูกต้องในมหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเราไปหลงในขันธ์5คือไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าแล้วเราพิจารณางี้ก็คนเราก็มีการมีงานมีอะไรก็ทำให้มันสุจริตถึงจะมีงานมีการมีเงินมีทองก็อาจจะมาแต่ว่าก็ทำก็ต้องปฏิบัติคือทำให้มันถูกต้องกับการงานของตัวเองเราพูดดีทำการงานดีความเพียรก็ดีความเพียรนี้แน่นอนเลยเขาดำริชอบแล้วความเพียรนี้เกิดขึ้นต้องการมุมานะทำให้เกิดความสำเร็จอย่างคนปฏิบัติใหม่พอเกิดปีติแล้วพอเกิดปีติแล้วมันอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันไม่อยากหลับอยากนอนเพราะมันปีติเกิดแล้วเหมือนกับคนอิ่มใจกินอะไรก็ไม่อิ่มไม่หิวคือกินอะไรก็ไม่หิวเพราะมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วมันไม่หิวอะไรทั้งหมดคนเราเมื่อมีทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักของปัญญาและศีลอย่างนี้ปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นหมวดของปัญญาคือคนที่ดำริออกนี่คือคนฉลาดคนที่โง่คือจะติดจะยึดอย่างเดียวมันก็บรรลุที่พายเรือรั่วเข้าไปถูกฝั่งพอถึงฝั่งแล้วไม่ยอมขึ้นปล่อยให้เรือรั่วจมตายอยู่ข้างตีนตะลิ่งบุรุษโง่ดำคือไม่มีปัญญาแต่บุรุษฉลาดเมื่อพายเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็โดดขึ้นบนบกคือกลัวเรือว่าจะล่มเรือจะจมเพราะขึ้นมาถึงนี่ได้เราก็ดีใจแล้วพอทิ้งสิ่งอันนี้ได้แล้วก็ถือว่าคนทุกข์ได้ทุกข์ในสังขารอันนี้ถึงว่าการที่ทุกคนเรามีปัญญามันช่วยตัวเองได้จริงๆทำอะไรก็ถูกทำอะไรมันก็ต้องเพราะมีปัญญาช่วยตัวเองได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเนี่ยทำอะไรก็แข็งทื่อคือเรื่องไม่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะต้องทำศีลให้ดีเช่นการพูดให้มันไปมีศีลไม่พูดวาจาสับปับไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดพูดแต่คำจริงพฤติกรรมจริงการงานก็เมื่อวาจาพูดจริงการงานก็ต้องประกอบด้วยสุจริตคือไปตามมรรคไปตามองค์มรรคของศีลไปตามองค์มรรคของศีลแต่ว่าเช่นสมมติว่าเรามีศีล8อย่างเงี้ยเรามีศีล8เราจะปฏิบัติตามองค์มรรคให้ถูกไงเราดูโขนดูหนังฟังวิทยุโทรทัศน์ดูพลัมขับร้องนี่ถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกตามองค์ศีลไม่ถูกตามองค์มรรค8ถ้าเราโขนดูหนังเนี่ยเช่นกินข้าวเย็นศีล8ห้ามกินข้าวเย็นแต่เราไปกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยศีล8ห้ามดูโขนดูหนังแต่เราไปดูโขนดูหนังตรงเนี้ยไปดูพลัมขับร้องตรงเนี้ยก็เป็นอันว่าไม่ถูกตามองค์มรรคแปดของศีลแปดถึงว่ามรรคตามศีลต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเรามีศีลห้าเนี่ยเราผิดข้อคาเมจะเป็นทางองค์มรรคแปดไหมไม่เป็นเราชอบพูดโกหกก็ร่อนอย่างนั้นพูดจริงให้ถูกพูดจริงให้ไม่จริงพูดไม่
พูดจริงเป็นไม่จริงไงทำคำพูดเราให้เปลี่ยนให้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยก็ผิดก็ไม่ถูกตามองค์มรรคแปดถ้าองค์มรรคแปดของศีลแปดก็คือการที่ไม่ดูคนลำขับร้องเขาห้ามการดูคนลำขับร้องในศีลเราก็ปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคนเราไม่รู้ก็เลยเป็นอันว่าก็ทำกันไปว่าก็คิดว่าตัวเองถูกต้องเลยต้องเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดว่าสัมมาทิฏฐิจะถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดศีลไม่ดีนะศีลบกพร่องเนี่ยถือว่าไม่เป็นตามองค์มรรคแปดถ้าศีลบกพร่องเนี่ยไม่ไปตามองค์มรรคแปดเลยเช่นเหมือนกับคนถือศีลแปดกินข้าวเย็นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเลยถือว่าไม่เคารพศีลแปดก็ถือไม่ตรงองค์มรรคแปดไปไม่ได้ถือเราไม่รู้อะไรเลยสักตัวเดียวแต่ถือศีลแปดฉันข้าวไม่เกินเที่ยงได้ก็ถือว่านั่นปฏิบัติตามองค์มรรคแปดคือเป็นผู้รู้มันเป็นอย่างนั้นนะเราจะต้องเข้าใจการเข้ามาถึงธรรมะเราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็เลี้ยงชีวิตโดยเหมือนพี่น้องกันคือเราไม่รังเกียจกันคือว่าไม่รังเกียจกันแต่ว่าเรามาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานก็ไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเบียดเบียนถือว่าผิดศีลสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตก็ต้องเลี้ยงแบบประเภทมีศีลเช่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยองค์มรรคแปดก็ไม่มีการปฏิบัติตามพุทธเจ้าบอกตราบใดองค์มรรคแปดยังอยู่ธรรมวินัยทั้งก็ยังอยู่คือไม่ใช่ท่านปฏิเสธคือไม่ใช่ท่านปฏิเสธการทำการงานก็ดีการทำความเพียรต่อไปในความเพียรเรื่องของสมาธิทำความเพียรนี่เราจะต้องทำในสติปัฏฐาน4ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้กินคิดนึกให้รู้จังเดียวคือทำความรู้ให้ชัดตัวเองกันปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่เราต้องจิตเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบาคอยสั่งอยู่ด้วยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนในจิตต้องควบคุมกายแต่ทุกคนเรานี่โดยมากไม่รู้ใจตัวเองจิตไม่ควบคุมกายหรอกเพราะจิตมันก็เผลอจิตมันก็หลงมันก็เผลอเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ไปของมันตามอำนาจของความหลงมันไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีสติควบคุมมันจะเผลอน้อยลงเผลอน้อยลงจนไม่เผลอเมื่อไม่เผลอทั้งหลับไม่เผลอทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเป็นผู้นำทางจิตใจหรือว่าหมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วมันละได้คือมันไม่ติดไม่ยึดฉะนั้นจึงว่าความเพียรชอบแต่ก็ต้องความเพียรในที่ดีคือต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยสงบจริงๆเมื่อจิตใจมันสงบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคนเรามันไปยึดติดเองก็ไม่มีอะไรทำความเพียรชอบก็พยายามทำสมาธิทำสติปัฏฐานตีในมหาสติปัฏฐานตีก็พยายามปฏิบัติตามก็มันก็ได้ผลฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะรู้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทางองค์มรรคแปดนั่นคือธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่จะเข้าไปถึงเข้าไปรู้ที่จำทางอันนั้นไว้เดินต่อไปฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำที่ละเอียดอ่อนคนเอามาถือนี่จะต้องตีกันเป็นต้องสองในสามในเพราะอะไรเพราะปัญญาพุทธเจ้าลึกซึ้งสุดที่บุคคลเราจะไปรองรับเอามาได้เหมือนกับภาชนะทองคำไม่ค่อยมีใครเอามาใส่ข้าวกินเพราะมันเป็นทองคำมีแต่เศรษฐีมาเศรษฐีสมัยก่อนหรือพระราชานะจึงจะเอาศาสตร์ทองคำมารองรับแก้วเหรียญเงินทองอันนี้หรือว่ามีภาชนะทองที่มาใส่อาหารในประณีตก็ยากถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วมันก็จะต้องลงขันธ์5ลงรูปอันนี้ก
คิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เท่าไม่เจ็บไม่ตายโน้ลงลงไปก็ใจว่าจะว่าเมื่อพิจารณาให้มันเกิดสมาธิเกิดสมาธิสมาธินั่งหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โตพิจารณาได้ก็พุทโธผู้รู้ก็ผู้ตื่นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นเราจะต้องดูใจคนไม่ใช่คือเราจะต้องดูใจเราดูใจเขามันเป็นยังไงสมาธิติปัญญาเห็นชอบปัญญาเห็นชอบอย่างไรปัญญาชอบเห็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาว่าปัญญาชอบเป็นอย่างไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความสงบเป็นหลักเราจะไปจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานก็ต้องเป็นความสงบเป็นหลักพอถึงสัมมาสมาธิก็หมดสงสัยคือสัมมาสมาธินี่เขาหมดสงสัยมันไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติจิตมันสงบแล้วก็หมดความห่วงใหญ่ความรักที่จะมีมาก็เป็นอันว่ามันก็หมดไปเพราะเห็นแล้วแก้แล้วขันห้าแก้ห้าห่อแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นนิจังทุกขอนัตตาหมดทั้งแห่ห้าห่อเลยคือหมดความสงสัยคือหมดความสงสัยตรงที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองคนเราถ้าไม่หมดความทำไมจึงไม่หมดความสงสัยเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามจึงไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าเราปฏิบัติตามก็หมดความสงสัยคำสอนพุทธเจ้าในคนที่ไม่เชื่อนี่คือพวกประเภทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคือไม่ได้ค้นคว้าตามคืออ่านตำนานตำรับตำราเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันก็ไม่ดับความสงสัยอะไรความจริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอกสังขารร่างกายนี่มันนำไปยึดไปติดเองมันเป็นของเราเพราะเราอาศัยอยู่มันมานานตั้ง50-60 ปีอะไรเงี้ยอยู่นานก็ยิ่งหลงมากคือพวกนี้พออยู่นานเท่าไหร่อายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหลงมากยิ่งยึดตัวเองมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าเราก็ต้องพิจารณาเราติดอายุมันต้อง20 กว่าปีแล้วจะมาละให้หมดก็ต้องพยายามละไม่งั้นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามีมากเลยมรรค8มีอย่างเนี้ยคือการปฏิบัติตามธรรมของสมาธิทำจิตสมาธิมากขึ้นใช่ไหมก็เพราะทำได้ก็เพราะมีศีลเป็นองค์มรรคมีศีลเป็นหลักถ้าไม่มีศีลได้มาทำสมาธิไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายมันเอาความสงบไม่ได้จิตมันกระสับกระส่ายแต่เมื่อมีสมาธิและปัญญาก็เกิดมีความเห็นถูกต้องคือมีความเห็นถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันเห็นบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะสมาธินี่เป็นตัวตัดสินเรื่องบุญเรื่องเวรก็ไม่เชื่อมาจากข้างไหนพอมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เชื่อทันทีคือรู้เห็นนะตามวาระที่พุทธเจ้าได้รู้เห็นพุทธายกก็พูดรู้ได้คือก็เห็นตามความเป็นจริงได้คือว่าก็ไม่มีอะไรถ้าคนเราปฏิบัติก็ตามอริยสัจ4ได้ก็คือว่านั่นแหละคือตัวปัญญาตอนนี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลงคนเราหลงเสียมากคือจิตมันหลงมากแต่มากมันอยู่กันมานานอะอยู่กับสังขารนี่มานานอยู่มันต้อง10 ปี20 ปี50 ปี60 ปีเพราะความอยู่กันติดยึดเดิมมันก็เลยไม่อยากทิ้งเลยไม่อยากพิจารณาไม่อยากสลัดละไม่อยากจะปลงไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะวางเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่าเป็นของเราไอ้ความติดยึดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเมื่อผิดหวังแล้วมันก็เสียใจมากพอกายนี้เป็นกายอื่นพอกายนี้เปลี่ยนแปลงไปคนเราก็จะทุกข์ระทมขมขื่น มีความผิดใจ
มีความไม่สบายใจแต่ว่าพุทธเจ้าท่านเห็นเหตุนะท่านเห็นเหตุท่านเห็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์คือความรักคือความรักคือความห่วงคือความหวงคือความเสียดายอะไรเอาบ่อนั่นคือท่านบอกเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทุกข์เลยก็ต้องเสียใจเช่นรักมากก็เสียดายมากถ้าเสียไปเท่ากับเสียใจแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยก็มีเพราะอะไรเพราะรักเท่าชีวิตหรือรักมากกว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สาวหาเหตุคือสมุทัยเมื่อปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วมีหลักสมาธิแล้วก็ลงตรงพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์เหตุที่คืออริยธรรมผู้เป็นผู้เห็นทุกข์เห็นความอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปโน่นนั้นอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นทุกอย่างในความอยากที่มันเกิดสับสนเกิดความปรุงแต่งไอ้ความอยากตัวนี้มันทำให้ความอยากตัวนี้ทำให้เรามีทุกข์ทำให้สัตว์ทั้งปวงมีทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมากๆมันก็ไปดิ้นรนเอานะสมัยก่อนเราคนเราเนี่ยโอ้โหจุดยื้อต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตนก็พยายามไปขวนขวายหามาของพวกนั้นก็เลื่อนลอยหายจากเราไปอีกอ้าวก็ไปดึงรั้งให้กลับมาเดี๋ยวมันเข้าไปเพราะอะไรมันไม่ใช่ของเราหรือว่าพระเจ้าจะบอกให้รู้เหตุทั้งทุกข์คือความรักคือความอยากถ้าไม่รักไม่อยากท่านบอกไม่มีทุกข์เลยก็จริงนะคนเราตัวคนเดียวถ้าเราไม่คิดจะไปอยู่กับใครไม่เคยคิดเข้าร่มไม้ใช้คาใครมันก็สงบมันก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไปหาเรื่องหาราวอยู่กับคนโน้นคนนี้พูดกับคนโน้นคนนี้มันก็เลยเป็นอันไม่สงบสุขท่านนั้นเดี๋ยวว่าพุทธเจ้าเห็นเหตุแห่งทุกข์คือเห็นสมุทัยคือความอยากความต้องการความปรารถนาความดิ้นรนของใจตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุทั้งบ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ก็คือรู้เท่าทันไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดตามเรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคือมั่นต่อการรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราก็ทำอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจมีความรู้มีความเข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ๋อในตัวสมุทัยหรอกหรือที่มันทำมาทั้งหมดนี่มันอยากทั้งนั้นเนี่ยมันตัวสมุทัยหรอกหรือนึกว่าเราทำอ๋อคนทุกคนก็คิดว่าตัวเองทั้งหมดอยากได้โน่นอยากได้นี่แล้วก็วิ่งไปหามาพอไม่ได้แล้วก็เสียใจเป็นทุกข์พอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สงบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนใจเพราะความไม่สมหวังเพราะสิ่งที่เรารักแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันทุกข์เพราะรักเพราะเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีทุกข์ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันมากมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็เพราะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงคือเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดความสับสนของจิตไม่มีอะไรที่จะลงตัวได้ก็เรียกว่าความอยากมันสับสนอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นมันมีตัวอยากคอยปรุงแต่งคอยส่งเสริมให้ทำอยู่เรื่อยๆคือถ้าเราไม่ทำเริ่มก็ไม่ได้ขัดข้องหมองใจคิดว่าจำเป็นจะต้องทำจึงว่าพระเจ้าได้ทรงเห็นทุกข์ในสมุทัยคือพระองค์เห็นทุกข์ในสมุทัยสัตว์ในความอยากเห็นทุกข์ในความอยากเห็นทุกข์ในความเดือดร้อนทุกข์ในความอยากนี่คือเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดวันมันดีใจเสียใจมันมีตลอดวันแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นทุกข์หรอกจะคิดว่าเห็นไม่เห็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นทุกข์เพราะไม่ได้สนใจคนที่ปฏิบัตินั้นจะเห็นทุกข์เพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นโทษฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าสมุทัยทำไมจึงต้องเรียกว่าสมุทัยสมุทัยนี่เป็นว่าเป็นที่อยู่ของใจเรา
เป็นที่อยู่ของใจเราเราก็ต้องพยายามรักษาพิจารณาความรู้สึกต่างๆออกไปก็คือว่าสมุทัยนี้เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ความอยากทั้งปวงในโลกนี้ความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความอยากเป็นมนุษย์อยู่ยังไงก็อยากเป็นมนุษย์อยู่งั้นญาติพี่น้องเป็นมนุษย์อยู่ไงก็อยากให้เป็นมนุษย์อยู่งั้นครับเมื่อทุกคนเราไม่เกิดเป็นไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยไม่ยอมไปเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยความเข้าใจเขาจะเป็นยังไงความเป็นมนุษย์ไม่มีแล้วเขาจะว่าตัวสมุทัยเราก็ต้องพยายามเอาความรู้เนี่ยคือองค์